รอฟังเอชุติมาเคลื่อนไหวปมถูกร้องสุภกิจแฉนำรถไปซ่อนไม่ยอมจ่ายค่างวดเรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้สำหรับดารารุ่นใหญ่เอชุติมานายนาถูกอดีตแฟนเด็กร้องสุภกิจประสงค์ออกมาร้องสื่อแฉว่าหลังเลิกรากับอดีตแฟนสาวไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตนเองถูกแบล็คลิสต์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเอชุติมาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพที่ระบุข้อความว่าเรื่องทั้งหมดในอดีตรอฟังเอออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีเดียวนะคะแล้วเจอกันค่ะงานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย